สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบท่อนฮิตติดหูที่สาวๆหลายคนเคยโดนมากับตัวนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบงงๆเพราะว่าอยู่ดีๆคนที่กำลังคุยอยู่ก็หายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวกันสักคำทิ้งให้เราสับสนงงงวยอยู่กับคำถามมากมายว่าเราทำอะไรผิดนะลองมาไขข้อข้องใจกันดูนะครับว่าเหตุผลยอดฮิตสำหรับหนุ่มๆว่าทำไมอยู่ดีๆถึงหายไม่ยอมตอบกลับข้อความของเรานะครับใน6เหตุผลยอดฮิตที่อยู่ๆผู้ชายก็หายไลน์ไม่ตอบมาเริ่มกันที่1. อึดอัดจนอยากถอยห่างตอนคุยกันแรกเขาตอบช้าหรือหายไปทำธุระก็รอได้ไม่งองแงแต่พอเวลาผ่านไปเท่านั้นแหละนะครับแค่ไม่กี่นาทีก็รอไม่ได้หาว่าเขามัวแต่คุยกับคนอื่นบ้างล่ะอ่านไม่ตอบบ้างล่ะไม่สนใจคุณบ้างล่ะดราม่าเกินเบอร์แบบนี้แล้วจะไม่ให้เขารู้สึกอึดอัดจนอยากจะถอยห่างออกจากคุณได้ยังไงล่ะครับ2. คุยแล้วรู้สึกไม่ใช่ต้องยอมรับเลยนะครับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนอยากรู้จักหรือว่ารู้สึกชอบคนคนหนึ่งจากรูปลักษณ์ภายนอกความสวยน่ารักกุ่นดีตรงสเปคแต่พอคุยไปแล้วกลับไม่รู้สึกถูกคอทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่านิสัยไม่ได้เป็นแบบที่คิดจนหนุ่มๆคิดว่าคุณไม่ใช่สำหรับเขาแน่ๆก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เขาจะถอยห่างแล้วก็ไม่ตอบข้อความคุณในที่สุด3. แสดงความเป็นเจ้าของหึงหวงเกินเหตุยังไม่ทันได้เลื่อนสถานะจากคนคุยมาเป็นแฟนกันเลยนะครับคุณก็ดันออกตัวแรงทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของซะแล้วบางทีบางครั้งเขาเม้นคุยกับเพื่อนผู้หญิงในโซเชียลก็ไม่พอใจหรือว่าไปขุดดูรูปเก่าๆสมัยพระเจ้าเหาของเขาแล้วทำตัวหึงหวงเกินหน้าเกินตาซึ่งนอกจากจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์แล้วยังเป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวจนทำให้เขาไม่สบายใจอีกด้วยนะครับ 4. เล่นตัวเกินไปเล่นตัวในที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสกินชิปอย่างเดียวเท่านั้นแต่รวมถึงการพูดหรือว่าการกระทำของคุณที่ทำให้เขารู้สึกเขินห่างเข้าถึงตัวไม่ได้จึงอาจทำให้เขารู้สึกไม่สนิทใจกับคุณเท่าที่ควรซึ่งบางครั้งความรู้สึกเหล่านี้นะครับก็แปรผันกลายเป็นความเบื่อจนทำให้เขาตัดสินใจที่จะไม่ตอบข้อความคุณอีกยังไงล่ะครับ5. หมดแรงจูงใจคุยกันมาดีๆอยู่ๆเขาก็ดูเปลี่ยนไปจากที่คนสนใจอยากเจอหรืออยากคุยกับเราตลอดเวลาทำไมเขาดูไม่ได้ชอบเรามากเท่าเดิมแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาหมดแรงจูงใจที่จะคุยกับใครสักคนแล้วยังไงล่ะครับซึ่งก็ได้มาจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเพื่อนหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นที่รู้สึกสนใจมากกว่าถึงจะเป็นเหตุที่ดูฟังไม่ขึ้นสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับ6. เจอคนที่ดีหรือว่าชอบมากกว่าเมื่อเริ่มคุยกันแรกๆสาวๆต้องยอมรับนะครับว่าเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราเพียงคนเดียวแต่อาจจะเจอหรือมีโอกาสได้คุยกับสาวอื่นไปพร้อมกับเราด้วยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาคุยกับใครแล้วเขารู้สึกถูกคอมากกว่าเข้าใจกันมากกว่าหรือว่ามีนิสัยและทัศนคติที่เขามองว่าเข้ากันได้มากกว่าคุณก็ไม่แปลกเลยนะครับที่เขาจะเลือกสานต่อความสัมพันธ์กับใครคนนั้นจริงๆแล้วนะครับทั้ง6เหตุผลที่อยู่ๆผู้ชายก็หายข้อความไม่ตอบนั้นก็เป็นเหตุผลสำหรับที่ใช้กับผู้หญิงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่กำลังโดนทิ้งไว้กลางทางโดยไม่รู้ตัวว่าทำอะไรผิดก็ลองเช็คกันดูนะครับว่ามีพฤติกรรมของเราที่เข้าข่ายเหตุผลตามนี้หรือเปล่าถ้ามีก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนี้แนะนำไม่ถอยออกมาแล้วไปหาคนใหม่ที่เหมาะกับเราน่าจะดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ